ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ชิดพูดเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าชิดนะคะจะมาพูดถึงนะคะข้อแตกต่างระหว่างการต่อขนตาและการลิฟติ้งขนตานะคะเพราะว่ารอบๆตัวชีสเนี่ยก็จะมีคนถามว่าต่างกันยังไงแล้วอันไหนดีกว่ากันนะคะในส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ชีสทำมาแล้วทั้งสองอย่างก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะของการทั้งลิฟติ้งแล้วก็การต่อขนตานะคะว่าข้อดีของมันเป็นยังไงแล้วข้อเสียของมันเป็นยังไงการลิฟติ้งขนตานะถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการดัดผมของเรานั่นเองนะคะโดยการลิฟติ้งเนี่ยจะใช้เป็นน้ำยานะคะเขาก็จะมีหลายเกรดนะแล้วแต่ร้านนะคะว่าเขาจะใช้เกรดไหนนะคะลิฟขนตาของเราให้มันงอนมันจะแบบงอนเด้งอย่างนี้เลยนะคะชิจำได้เลยว่าตอนที่ชิทำมาครั้งแรกเนี่ยวันแรกเลยนะคือขนตางอนแบบเปิดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าพอทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะค่อยๆแบบตกลงมาให้มันอยู่ในระดับที่พอดีนะคะก็จะกลายเป็นขนตาที่งอนสวยทั้งวันโดยที่ไม่ต้องพึ่งที่ดัดขนตาสำหรับการต่อขนตานะคะก็คือการนำเส้นขนต่างๆนะคะอาจจะเป็นขนมิ้งนะคะเส้นผมนะคะหรือว่าไหมเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ร้านนะคะว่าเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนเนาะมาต่อบนขนตาของเราในยกตัวอย่างเช่นสมมตินี่คือขนตาของเราใช่ไหมคะเขาก็จะนำขนปลอมอ่ะมาสอดกลางอย่างเงี้ยสอดกลางอย่างเงี้ยระหว่างขนตานะคะให้มันมีความเป็นธรรมชาติสำหรับการลิฟติ้งนะคะจะเหมาะกับคนที่มีขนตาที่ยาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขนตาเนี่ยทิ่มลงแบบนี้นะแบบนี้หรือว่าทื่อแบบนี้นะคะคนที่มีปัญหากับการที่ดัดขนตาแล้วอยู่แค่แบบ2ชั่วโมงแล้วมันก็ตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเหมาะกับการลิฟติ้งนะคะส่วนการต่อขนตานะคะจะเหมาะกับคนทุกประเภทเลยนะคะคนที่ขนตายาวก็สามารถต่อได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าขนตาของเราที่มันยาวถ้ามันทิ่มลงอะเวลาที่เขาต่ออะมันก็จะมีความแบบไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่ขนตาสั้นก็ตอบโจทย์มากกว่าตัวลิฟติ้งเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้ขนตาของเราเนี่ยมันหนาออกมายาวออกมาเป็นแผ่แล้วก็หน้าเต็มแบบโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยมาพูดถึงความทนนะคะหรือว่าการที่เราต่อหรือเราติดหรือเราดัดเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะสำหรับการลิฟติ้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนถึง3เดือนนะคะสำหรับการต่อขนตาเนี่ยจะอยู่ได้ตั้งแต่2อาทิตย์ถึง2เดือนนะคะแต่ว่าการต่อขนตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาในแต่ละบุคคลด้วยนะคะเพราะว่าการต่อขนตาเขาก็จะมีข้อห้ามที่มากกว่าการลิฟติ้งในข้อห้ามสำหรับการลิฟติ้งนะคะส่วนตัวที่ชีสเจอมานะคะก็จะมีแค่อย่างเดียวก็คือวันแรกที่เราลิฟต์มาเสร็จเนี่ยเขาก็จะงดโดนน้ำนะคะประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะแล้วแต่จะชี้ได้รู้สึกโดนประมาณ6ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ห้ามโดนน้ำหลังจากนั้นก็สามารถล้างหน้าได้ปกติเลยนะคะก็จะไม่มีความรำคาญใดๆนะคะแล้วก็สามารถปัดมาสคาร่าได้เหมือนเดิมนะคะสามารถใช้ออยล์รีมูเวอร์เช็ดได้นะคะใช้ไมเซราคลีนซิ่งอะไรต่างๆเช็ดได้ปกตินะคะแต่การต่อขนตาเนี่ยข้อห้ามเลยก็คือห้ามโดนน้ำนะคะประมาณ6ชั่วโมงเหมือนกันอันนี้ไม่ต่างกันนะคะข้อที่2เลยก็คือห้ามใช้คลีนซิ่งออยล์เด็ดขาดนะคะเพราะว่าคลีนซิ่งออยล์เนี่ยมันจะเข้าไปเหมือนทำให้กาวของเราเนี่ยเสื่อมเร็วแล้วก็ขนตาก็จะแบบหลุดร่วงเร็วมากขึ้นเวลาต่อขนตาเนี่ยมันมีความรำคาญอย่างหนึ่งที่ชีสคิดว่าทุกคนที่ต่อจะต้องเจอก็คือเวลาเราล้างหน้าก็คือจะลำบากขึ้นเพราะว่าแบบพอล้างปุ๊บมันก็จะต้องเว้นบริเวณตาใช่ไหมคะแล้วเวลาแบบราดน้ำอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะไปเกาะอยู่บนขนตาเกาะเหมือนแบบกันสาดอะน้ำมันก็จะไปคาอย่างเงี้ยเวลาเช็ดก็จะขยี้ก็ไม่ได้ต้องเอาแบบทิชชู่ซับหรือผ้าเช็ดตัวแบบซับก่อนนะคะก็จะเป็นความลำบากอย่างหนึ่งข้อดีของการลิฟติ้งเลยก็คือจะมีความสบายตามากกว่านะคะก็คือเราสามารถปัดได้ปกติล้างได้ปกติทำทุกอย่างได้ปกติเลยไม่ต้องแบบมีข้อห้ามใดๆนะคะส่วนข้อดีของการต่อขนตาก็คือหน้าของเราเนี่ยจะเต็มมากแบบว่าเราไม่ต้องแต่งหน้าจัดแต่เราสามารถปัดอายแชโดว์แค่สีเดียวแล้วเราออกจากบ้านได้เพราะขนตาเราแบบฟรึมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือข้อดีของการต่อขนตานะคะส่วนข้อเสียของการลิฟติ้งส่วนตัวชิยังไม่เคยเจอนะ
แต่มันจะมีข้อควรระวังก็คือถ้าไปทำกับร้านที่เขาไม่เก่งหรือเขาใช้น้ำยางไม่ดีอะค่ะขนตาเราอาจจะช็อตได้ช็อตในที่นี้คือเหมือนเราทำผมแล้วผมช็อตเลยก็คือมันจะหงิกอะแล้วก็จะเขาจะมีระยะเวลาที่ทำแล้วเว้นอะก็คือเหมือนเราทำมาเท่านี้ปุ๊บเราควรที่จะพักขนตาให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปลิฟติ้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อเสียนะคะของการต่อขนตาอันนี้บอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับร้านด้วยนะว่าเขาใช้ขนตาแบบไหนต่อให้เรากาวแบบไหนต่อให้เรานะคะส่วนตัวชีดาเคยมีประสบการณ์ที่แย่มากเพราะว่าชีดาเคยไปต่อขนตาที่หนึ่งนานแล้วค่ะสมัยเรียนก็คือไปต่อเขาใช้ขนตาที่มันเป็นช่อแล้วก็หนาแล้วก็แข็งมากนะคะต่ออันนั้นก็คือต่อครั้งแรกเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะก็ไปต่อแล้วก็คืออยู่ได้แบบประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์อ่ะชีก็มีอาการเจ็บตาคันตาแล้วตาก็แดงทีนี้ชีก็เลยไปให้เขาอ่ะเอาออกพอเอาออกปุ๊บผลปรากฏคือขนตาบนน่ะไปหมดเลยทั้งแผงคือแบบเศร้ามากแบบขนตาหายไปหมดอันนั้นคือจำขึ้นใจแล้วคือแบบขยาดกับการต่อขนตาไปนานมากแต่พอหลังจากที่ชีดอะค่ะก็คือเหมือนพักยาวไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเริ่มต่อขนตาที่มันเป็นขนตาที่ดีขึ้นนะคะเป็นขนมิ้งขนพรีเมียมมิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่างที่ต่อให้เราด้วยแล้วก็เทคนิคของเขานะคะที่ทำให้แบบชีรู้สึกว่าเออชีต่อที่นี่นะช่างคนนี้แล้วรู้สึกว่าขนตาดีมากพริ้วมากแล้วก็ติดทนมากๆนะคะอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับช่างด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของราคานะคะชีมองว่าทั้งสองอย่างเนี่ยราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละร้านด้วยว่าเขาจะจัดโปรประมาณไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เขาใช้วัสดุแบบไหนนะคะอันเนี้ยก็คือเพื่อนๆน่ะก็จะต้องเลือกเอานะคะว่าที่อยากจะไปทำเนี่ยราคาเท่านี้คุ้มค่าไหมใช้ขนอะไรนะคะหรือว่าใช้น้ำยาในการลิฟติ้งอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลที่จะต้องไปเลือกเอานะโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะถ้าเกิดมาให้แนะนำแบบสั้นๆว่าแบบไหนดีหรือว่าแบบไหนเหมาะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวชินมองว่าถ้าขนตายาวอยู่แล้วนะคะไม่ได้ชอบขนตาแบบฟึ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลิฟติ้งไปเลยนะคะเพราะว่าลิฟติ้งเนี่ยจะง่ายกว่าขนตายาวจะเหมาะกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขนตาสั้นนะคะหรือว่าอยากให้ตาของเราเนี่ยดูโตดูฉ่ำดูเต็มก็ไปทางสายต่อขนตาดีกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ทุกวันนี้ยังมีคนคอมเมนต์ในคลิปเก่าอยู่เลยว่าต่อขนตาแล้วจะสามารถทำตึ๊ดๆได้ไหมนะคะก็ต่อขนตาแล้วนะคะสามารถที่จะทาอายแชโดว์ได้ปกติเขียนอายไลเนอร์ได้ปกตินะคะทำทุกอย่างได้ปกติเลยแต่ว่าแนะนำว่าไม่ให้ใช้ที่มันเป็นพวก waterproof นะคะหรือว่าที่มันกันน้ำมากๆเพราะว่ามันจะลบยากนะคะใช้พวกเมคอัพที่มันสามารถเช็ดได้ด้วยพวก cleansing water ทั่วไปแบบไมเซราอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าโอเคนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะชิก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ที่แบบว่าที่ชิดประสบพบเจอกับตัวเองอะว่าควรเป็นแบบไหนหรือว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเลือกดูเอาว่าเราเหมาะกับแบบไหนหรือว่าลองทำทั้งสองอย่างเลยก็ได้แค่ว่าเว้นระยะเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวชิดจะมีไปลิฟติ้งประมาณน่าจะเดือนหน้านะคะก็จะไปลิฟติ้งก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมาอัดคลิปให้ดูกันอีกทีว่าลิฟติ้งแล้วเป็นยังไงนะคะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือว่าได้ความรู้กันบ้างแบบนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ชิดไปแล้วสวัสดีค่ะ